เอาล่ะนะคะก็มาถึงบอสตัวแรกนะคะก็คือ Seeker of Solitude จะเห็นว่ามีไม้กวาด5อันอยู่ตรงข้างๆ2ฝั่งนี้นะคะซึ่งมันจะสร้างความก่อกวนให้เราเอาล่ะไปดูกันเลยช่วงแรกนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะคะก็ตีตามปกติรวมตรงกลางไว้นะคะเพื่อที่วงมันจะได้รวมอยู่ตรงกลางแล้วก็หลบง่ายๆเนาะอันนี้ก็หลบไว้หลบไม้กวาดนะคะอุ้ยโดนเลยอ่ะโอ้ my god ตายแน่เลยเดี๋ยว3สแต็กแล้วคืออะไรอันนี้ก็รวมตรงกลางครับเพื่อที่ว่าวงจะได้หลบง่ายนี่ก็แชร เรียบร้อยนะคะบอสที่1ก็คือพยายามหลบไม้กวาด5ด้ามให้พ้นนะคะมันจะมาเป็นเส้นตรงแล้วก็หลบตรงระหว่างของมันสำหรับบอสตัวที่2นะคะคือเรียนนานซิดนะคะก็คือพอตีเขาไปสักพักนึงแล้วเนี่ยเขาจะมีพื้นที่สีเขียวขึ้นมารอบๆแมปเนี้ยนะคะเราก็ต้องเอาเมล็ดที่ตกลงมาตรงพื้นที่สีเขียวเนี่ยออกไปวางไว้ข้างนอกพื้นที่สีเขียวนะคะเพื่อให้เมล็ดมันไม่เจริญเติบโตเนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรไปลุยกันเลยค่ะ
นี่นะคะพื้นที่สีเขียวแล้วเดี๋ยวเราเอาเมล็ดออกจากวงเนาะเฮ้ยเวรกรรมโอเคเกลียดมากการที่ NPC มาแย่งเราเก็บเนี่ยนะคะพอมันเกิดมามันไม่อยู่ในพื้นที่สีเขียวแล้วมันก็จะตายทันทีอันนี้ก็กระจายกันไปยืนคนละพื้นนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในอันนี้รอบ2นะคะก็จะมีลมเกิดมาตรงมุมใดมุมหนึ่งของห้องนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวลมมันจะพัดมาเล็ดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาพื้นไอ้เมล็ดเนี่ยออกไปให้ออกจากให้ไปอยู่ในพื้นสีเขียวนะคะมันจะได้ออกไปอยู่ข้างนอกพอดีนึกภาพออกใช่ไหมก็คือรอบแรกเอาออกจากพื้นสีเขียวรอบสองเอาเข้าพื้นสีเขียวนะคะแต่ต้องดูว่าเป็นพื้นสีเขียวที่แบบว่าลมพัดไปอีกช่องหนึ่งแล้วมันจะไม่ตรงกับพื้นเขียวอีกอันหนึ่งด้วยนะไม่ใช่แบบอุ๊ยนี่ไงพื้นเขียวแล้วไปวางปรากฏว่ามันมีช่องพื้นเขียวติดกันถ้าลงกับทัชก็ต้องวัดใจ NPC นิดนึงนี่ก็มาถึงห้องบอสแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีเฟอร์นิเจอร์อยู่รอบๆห้องเนาะทางแบบผ้าม่านเปียโนแล้วก็โซฟาแล้วก็ที่นั่งอะไรพวกนี้ก็คือพอเราโดนมาร์คหัวสีฟ้าจำนะคะสีฟ้าคือเอาไฟเนี่ยให้ไปเผาเฟอร์นิเจอร์นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่เผาเราส่วนถ้าโดนมาร์คหัวสีแดงให้กระจายกันไปอย่าไปยืนใกล้กันนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นพื้นเป็นรูปเครื่องหมายบวกเราก็หลบออกจากพื้นนั้นนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือมาร์คหัว1 2 3 4ก็ยืนเหมือนบอสตัวแรกเอ้ยบอสตัวที่2ของดันเจี้ยน71อ่ะค่ะคือยืนกระจายกันมันก็บอสจะไดฟ์ไปหาตามลำดับ1 2 3 4นะคะทุกครั้งที่ไดฟ์ก็จะมีโคนข้างหน้าแล้วก็หลบออกมาแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยลุยกันเลยค่ะอันนี้ดูดาบเขานะคะว่าเขาจะแบบฟันทางไหนอันนี้หัวแดงยืนแยกกันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมันจะมีพื้นเป็นเครื่องหมายบวกเราก็หลบออกมาอันนี้หัวฟ้าเราเอาไปใส่เฟอร์นิเจอร์ค่ะชิ้นใดก็ได้นะเนี่ยมันก็จะไปติดที่เฟอร์นิเจอร์ไม่ติดที่เราอ
พอเขาไปตรงกลางเขาก็จะมาร์ค1 2 3 4นะคะก็ยืนแยกกันข้อระวังก็คือว่าอย่าไปยืนขวางเส้นของเขานะคะนี่ค่ะเส้นม่วงเนี่ยเพราะว่าเขาจะไดฟ์มาถ้ายืนขวางเส้นก็จะโดนดาเมจนะคะเนี่ยค่ะพอเขาไดฟ์เสร็จเขาก็จะมีโคนข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็คอยหลบอันนี้เขาฟันทางด้านนี้นะคะแล้วก็หลบมาอีกฝั่งหนึ่งสงสารคาบังเคิลวิ่งตามมอนเอาเลยอาริเซ่ลิมิตสิเออนั่นล่ะก็เนี่ยค่ะมันก็วนๆอยู่แค่นี้แหละจบแล้วง่ายดายจริงๆเลยนะคะ